ช่วงที่2สนับสนุนโดย Major Cineplex Huawei Le Paril Kaluko International Thailand Euro Cake Ali Football Concept Store อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะโอเคเจอที่นั่นนะรถไฟฟ้าไปพร้อมยังวันนี้เตรียมความฟิตให้พร้อมนะวันนี้เป็นกิจกรรมนี่แบบบอกเลยว่าสุดยอดมากเลยนะเตรียมตัวให้พร้อมแล้ววันนี้จะเป็นใครนะฮะคนที่ผมโทรหาอยู่กิจกรรมวันนี้ผมบอกเลยว่าสนุกแน่การเดินทางไปครับไม่ยากเลยก็คือรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไปลงที่สถานีพร้อมพงษ์นะครับแล้วเข้าซอยสุขวิท22ถึงเลยตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ข้างในเลสเกมแล้วนะฮะอย่างที่ได้บอกไว้นะว่าแขกรับเชิญวันนี้เด็กวัยรุ่นกำลังอินเทรนเลยและเช่นเดียวกันกิจกรรมวันนี้ก็ช่างเป็นอะไรที่แบบอินเทรนอะไรที่วัยรุ่นกำลังฮิตกันนั่นก็คือเลเซอร์เกมนั่นเองฮะสมัยก่อนนะฮะมันจะมีเลเซอร์เควสซึ่งตอนนั้นเมื่อ15ปีแล้วผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะเคยเล่นและตอนนั้นหายไปละมาถึงตอนนี้มีกิจกรรมที่ชื่อว่าเลเซอร์เกมอันใหม่ล่าสุดเลยนะฮะผมบอกเลยว่าแขกรับเชิญวันนี้คงจะสนุกแน่แล้วก็ผมน่าจะสนุกแน่นอนนะฮะแขกรับเชิญผมจะเป็นใครมาดูกันก่อนดีกว่าครับแล้วพบกับแขกรับเชิญในวันนี้นะฮะมาจากฝ่ายแดงนั่นก็คือสวัสดีครับสวัสดีครับโก้สรรเสริญลิ้มวัฒนะนะฮะวันนี้ผมก็อยู่กับน้องโก้แล้วแนะนำตัวหน่อยดีกว่าให้น้องโก้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับผมครับก็สันสันวัฒนาครับจากแบงคอกยูไนเต็ดครับตำแหน่งครับกองกลางครับนี่ใส่น้ำหมายเลข17ครับเบอร์โทรศัพท์094ใช่ป่ะอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็บอกเลยตื่นเต้นไหมมาที่นี่ตื่นเต้นมันคืออะไรดีกว่ารู้จักไหมว่าที่นี่สถานที่ตรงนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันยังไม่รู้จักเคยรู้จักไหมว่ามันคืออะไรเกมและเล่นก็เข้ามาก็เห็นแค่รู้ว่ายิงปืนนะพี่แต่ไม่รู้อะไรมันเป็นเลเซอร์เกมซึ่งสมัยก่อนสมัยพี่วัยรุ่นเท่านี้ฮิตมากนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันแต่เดี๋ยวกติกาจะเป็นยังไงความสนุกจะเป็นไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันก่อนเราอยากรู้แฟนๆอยากรู้ว่าสำหรับโก้สรรเสริญที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะฮะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้ว่าโก้สรรเสริญเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีกว่าก็ผมก็เริ่มเล่นจากพ่อครับพ่อชอบพ่อชอบพ่ออยากเป็นโค้ชอะไรอย่างงี้พ่ออยากเป็นโค้ชพ่อชอบด้วยพ่อชอบด้วยแล้วผมก็เหมือนชอบด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่4ขวบ5ขวบ4ขวบ5ขวบชอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็พ่อชอบพ่อได้เป็นนักฟุตบอลนะพ่อเป็นครับแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไปติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ชายมีพี่ชาย2คนก็คือพี่ชายก็เล่นฟุตบอลเหมือนกันเล่นครับเริ่มตั้งแต่5ขวบแล้วเอาจริงเอาจังตอนอายุเท่าไหร่เอาจริงเอาจังตอนผมว่าน่าจะพอเข้าป .1 ครับพอเข้าป .1 ก็เริ่มแบบป .1 ได้ประมาณ6 7ขวบประมาณ7ขวบก็เริ่มแบบไปแข่งละเริ่มไปแข่งตามที่เขามีจัดแข่งต่างๆก็เลยอินพ่อพาไปก็มีพ่อพาไปด้วยครับแล้วก็มีโรงเรียนด้วยตอนนั้นอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่บอกว่าครั้งแรกที่ประทับใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นั่นก็คือได้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดกี่ปีนะ12ครับ12ปีติดทีมชาติเขาเห็นเราได้ยังไงดีวะก็เปิดคัดเลยพี่เปิดคัดตอนนั้นเปิดคัดใช่เปิดคัดทีมชาติไทยที่ไหนที่สมาคมครับสมาคมเราก็ไปพ่อไปหมดติดเลย12ปีติดครับ12ปีเราก็ได้ไปเดินทางไปเล่นที่ญี่ปุ่นใช่หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้เราเปลี่ยนเราเรียกว่าอะไรพิสูจน์ตัวเองครั้งนึงไปไหนต่อก็ไปนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์เขาไม่เห็นเราเล่นใช่เขาเห็นเราเล่นตอนแรกเราเตะที่ไหนตอนแรกผมก็เตะอยู่ทิปเปิลเจครับอะไรนะทิปเปิลเจเป็นสโมสรเป็นสโมสรอ๋อทิปเปิลเจแล้วเขาไม่เห็นพอดีใช่คือเหมือนเขามาอุ่นเครื่องอ่ะใช่ใช่เขาอุ่นเครื่องแล้วเหมือนแบบตัวเขาขาดอะไรเงี้ยเขาเจ็บอะไรเงี้ยผมไปเล่นให้เขาไปเล่นในทีมเขาใช่เป็นความบังเอิญใช่ความบังเอิญ
อ๋อคือตัวเขาขาดพอดีเฮ้ยโก้ไปเล่นทีมนู้นให้หน่อยใช่โก้ก็ไปเพื่อนพ่อผมเพื่อนพ่อผมรู้จักครับครับตันอ๋อรู้จักกันอยู่แล้วด้วยก็เลยไปเล่นเล่นปั๊บเขาติดใจซื้อตัวไม่ซื้อตัวหรอกก็ไปให้ไปเรียนหนังสือที่นู่นไปเล่นฟุตบอลที่นู่นเป็นยังไงตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่นะ14 13 14เด็กมากเด็กไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์เมืองโอ๊กแลนด์โอ๊กแลนด์สโมสรอะไรครับตอนนั้นเล่นให้กับโอนิฮังง่าครับของวินตันอ๋อโอนิฮังง่าคล้ายๆเบเนฮาน่าไม่ใช่โอนิฮังง่าโอนิฮังง่าเป็นภาษาเมาลีฟุตบอลตอนนั้นต่างจากประเทศเราขนาดไหนตอนที่ไปเล่นที่นิวซีแลนด์ตอนเด็กๆครับผมก็ที่ผมว่าที่ไทยคือแบบเบสิกอะไรพวกนี้มันจะดีกว่าเลยที่เมืองนอกก็แบบพละกำลังพละกำลังวิ่งแท็กอะไรเงี้ยคือแบบเขาปลูกฝังได้เพราะนิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะถนัดเรื่องรักบี้ใช่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องอาศัยพละกำลังอย่างมากนะในการโหตอนนั้นเด็กมาแล้วไปกับใครไปอยู่ที่นู่นไปกับพี่สองคนอ๋อพี่ติดไปด้วยใช่ไปติดทีมเดียวกันด้วยแล้วก็เล่นตอนนั้นเราก็ต้องเล่นข้ามรุ่นนะดิผมเล่นตอนนั้นผม14เล่น17กับ19ครับเล่น2รุ่นเลยเล่น17ด้วยเล่น19ด้วยพี่ลืมถามเล่นฟุตบอลเนี่ยบางคนเล่นกองหน้าแต่ก่อนเคยเล่นกองเป็นโกเอ่ยกองหลังเอ่ยตำแหน่งแรกที่เริ่มเล่นตำแหน่งกองหน้าครับกองหน้าเลยกองหน้าชอบยิงประตูเลยใช่ตั้งแต่กี่ขวบนักเตะโมบ่อยมากตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เริ่มเล่นก็กองหน้ากองหน้าตลอดแล้วทำไมถึงเปลี่ยนตัวเองมาเล่นกองกลางเหมือนตอนแรกผมแบบตอนเด็กก็เล่นกองหน้าเนี่ยแล้วพ่อคิดว่าผมอ่ะน่าจะเล่นกลางหน้าต่ำได้ดีกว่าครับผมก็เลยถอยลงมาเล่นหน้าต่ำมันก็ดีครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พ่อก็ให้ผมเล่นกลางเหมือนแบบเหมือนพ่อเขาแบบแนะนำมาผมก็ชอบผมก็อยากลงมาด้วยผมคิดว่ากองหน้าคือแบบมันไม่ใช่สไตล์อะไรอย่างเงี้ยต้องวิ่งหาพื้นที่ต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเราถึงตัวละกองกลางตอนนี้ก็เป็นอะไรที่เราชอบที่สุดแล้วก็คิดว่าเราทำได้ดีที่สุดด้วยเล่าประสบการณ์ที่นู่นดีกว่าที่ประทับใจแล้วก็มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรทำให้เรามามีทุกวันนี้พี่ว่าเชื่อเพราะว่าได้ไปที่นู่นเกี่ยวไหมเกี่ยวทำไมบ้างมันคือเหมือนแบบมันสอนทุกอย่างพี่แบบการใช้ชีวิตจากที่นู่นมันไม่เหมือนที่ไทยผมไปนู่นผมไปแค่2คนไปกับพี่2คนคือแบบมันต้องทำเองทุกอย่างมันต้องแบบขนาดไปซ้อมบอลเนี้ยผมยังต้องไปเองคือแบบมันต้องนั่งรถนั่งอะไรมันไปเองหมดมันไม่ใช่ว่าต้องมีมาส่งมาอะไรนี่แหละก็คือเราเดินทางได้ชีวิตตัวเองกินข้าวทำกับข้าวกันเองลุยกันตั้งแต่ตรงนั้นลุยกันเองแล้วก็การเล่นฟุตบอลของเขาระเบียบวินัยความแตกต่างสรีระเขาเป็นยังไงบ้างแตกต่างกับเราขนาดไหนก็เขาเป็นคนแบบเขาพวกเขาจะแบบสูงใหญ่พละกำลังวิ่งอะไรเงี้ยแบบผมว่ามันก็เกี่ยวบางเรื่องกับมันก็เกี่ยวบางตำแหน่งบางเรื่องแต่ว่าผมว่าผมเล่นกองกลางไงผมก็ตอนนั้นก็ไปเล่นกองกลางแล้วที่นิวซีแลนด์นี่ก็เล่นกองกลางครับก็ไปเล่นกองกลางที่นู่นก็มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าผมคือแบบจ่ายอะไรอย่างเดียวผมไม่ได้แบบวิ่งกระโดดมงอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้มีแต่เขาก็พอเราเล่นกลางโปรปะทะเราก็ต้องโดนเยอะเยอะอยู่เหมือนกันโดนหนักเลยหนักเลยไปอยู่ที่นู่นผมบอกเลยว่าสมัยตอนนั้นผมอายุเท่าไหร่13 14 15 16ผมยังไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันอะไรเลยซึ่งเขาใช้เวลาตรงนั้นในการที่คนอื่นเด็กสมัยนั้นเล่นเกมเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กแต่นี่น้องเขาไปพัฒนาฝีเท้าตัวเองแล้วกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยหลังจากนั้นกลับมาไทยทำอะไรต่อกลับมาไทยครับผมก็เล่นศรีราชาบ้านบึงก่อนเลยเล่นศรีราชาบ้านบึงของชลบุรีของชลบุรีก่อนมาก็เล่นเพราะว่าผมกลับมามันใกล้ปิดตลาดแล้วบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราบ้านผมอยู่บางบ่อครับบางบ่อสมุทรปราการใกล้ชลบุรีก็ใกล้ชลบุรีก็เลยไปเล่นที่ศรีราชาแล้วก็ยังไงต่อศรีราชาครับเล่นอยู่ปีนึงครับปีนึงก็มาบุรีรัมย์บุรีรัมย์ใครเป็นคนไปดึงตัวเขาเห็นเราที่ไหนเหมือนผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนพ่อคุยอะไรไม่ไงรู้ผมไปก็ไปซ้อมก็ไปอยู่เลยบุรีรัมย์เลยใช่ครับก็ไปซ้อมก่อนวันนึงแล้วก็คอยเสริมกลายแบบจากทีมไม่ใหญ่มากไปอยู่กับทีมระดับประเทศไทยลีกรู้สึกยังไงตอนนั้นตื่นเต้นมากพี่เวลาแบบเข้าไปซ้อมกับชุดใหญ่ครั้งแรกอะไรเงี้ยผมตื่นเต้นแบบไม่คิดว่าจะมาใครเป็นพี่เลี้ยงที่ดีตอนนั้นใครดูแลตอนนั้นนะครับตอนนั้นเป็นไม่ค่อยมีพี่เลี้ยงเท่าไหร่แต่บางทีแบบมีรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่เพื่อนนี่มีไอ้มีพวกนี้ที่แบบที่คุยได้แต่พวกพี่เขาก็ดีก็คุยตลอดตื่นเต้นไหมตอนไปครับไหมตื่นเต้นไม่ค่อยกล้าคุยไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่แล้วติดบุรีรัมย์ปั๊บเขาเรียกตัวติดทีมชาติได้ครับ
ก็คือรุ่น19ปีตอนนั้นเรา17แวบแรกรู้สึกยังไงไปมันก็ดีใจพี่มันข้ามรุ่นด้วยไงผมก็แบบพี่เขาก็เล่นดีแล้วผมก็ดีใจครับก็พิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าเราทำได้แล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นได้นะฮะมีชื่อเสียงตอนแรกเรายังแบบยังไม่มีใครรู้จักพอเรามีรู้จักเนี่ยเราตื่นไหมเราประมาไหมตื่นเต้นตอนแรกตื่นเต้นมีแบบงงอะคนรู้จักเราใช่ก็ถ่ายรูปหน่อยก็ขอตอนแรกๆมีแบบโอ้โหงงไปหมดอะไปไหนก็แบบมีคนขอถ่ายรูปก็ตกใจตื่นเต้นอะไรเงี้ยยังไม่หมดเพียงนี้ชีวิตการเดินทางของโก้ไปไหนต่อก็ผมก็เล่นสุรินทร์ครับสุรินทร์ทีมน้องบุรีรัมย์ครับใช่ก็ไปเล่นสุรินทร์ครึ่งไปเล่นสุรินทร์เล็กนึงแล้วก็เล็กสองก็ไปอยู่ไปอยู่พิจิตรพิจิตรยืมตัวพิจิตรโอ้โหท่องเที่ยวมากจากไทยนิวซีแลนด์ศรีราชาบุรีรัมย์สุรินทร์พิจิตรและในที่สุดก็เข้ามากับแบงคอกยูไนเต็ดเป็นยังไงบ้างแบบแรกโตไหมตกใจพี่ตกใจมั้ยตกใจก็ตอนแรกผมงงอ้าวไปบางคอกอย่างเงี้ยผมก็ตกใจงงมากจริงๆรู้จักอยู่แล้วด้วยรู้จักอยู่แล้วแล้วก็เคยคิดมั้ยว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่ทีมนี้ไม่เคยคิดเลยครับเพราะมันบ้านเราด้วยใกล้ด้วยใช่ไหมเขาเปิดโอกาสตัวจอนมาโน่ชอบในบทนี้ก็เปิดโอกาสให้ในทีมสภาพในทีมเป็นยังไงบ้างที่เข้ามาถึงตอนแรกที่น่ารักไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีมากก็พี่ใหม่พี่ยาอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลใช่มีอีกมันต้องมีลูกพี่อีกมีก็คุยได้ทุกคนอ่ะผมอ่ะก็มีทุกคนก็ดีครับสนิทกับใครมากที่สุดสนิทกับใครมากที่สุดสนิทเหรอสรวัตรเด่นมิตรถ้าเดาจากทรงผมสีผมแล้วนะฮะแก๊งนี้ก็จะพ้นไม่พ้นสรวัตรเด่นมิตรใช่ก็สนิทเป้าหมายที่เราวางไว้กับทีมนางข้อเคยเต็ดเนี่ยเรามีความคาดหวังเป้าหมายยังไงบ้างในตัวผมเองครับพี่ครับผมก็อยากพาทีมขึ้นไปท็อป3อะไรเงี้ยก็เหมือนที่แบบสมาชิกเขาตั้งเป้ามาส่วนตัวเองผมก็อยากลงอยากลงเสือตัวจริงให้ได้ก็ต้องพยายามซ้อมหนักทุกอย่างนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะตอนนี้เรารู้จักกับน้องโก้สรรเสริญลิ้มวัฒนาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมที่บอกได้เลยว่ากำลังอินเทนสนุกสนานแน่นอนผมชอบมากกิจกรรมนี้นะฮะแต่เดี๋ยวความสนุกจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันดีกว่าครับสนับสนุนโดย